สวัสดีค่ะวันนี้เอ้ยจะพาเพื่อนๆมาทำสบู่วิเศษค่ะก็คือเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นตอนแรกนำเหรียญบาท1เหรียญค่ะใส่ลงไปกลางจานที่มีน้ำค่ะใช้เป็นจานจานก้นลึก1ใบนะคะแล้วก็เอาเหรียญบาท1เหรียญใส่ลงไปตรงกลางเลยแล้วก็เอาพริกไทยค่ะโรยลงไปเลยค่ะให้ทั่วน้ำแบบนี้จากนั้นขอถามหน่อยนะคะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าจะทำยังไงให้หยิบเหรียญบาทได้โดยนิ้วไม่เปื้อนพริกไทยรู้หรือเปล่ายังไงดีนะจะใช้แชมพูจะใช้แชมพูแต่ว่าตามหนังสือเขาบอกให้ใช้สบู่แต่ใช้เป็นแชมพูใช้เป็นเหลวนะคะแบบเหลวแชมพูเหลวสบู่เหลวนะคะบีบใส่นิ้วเลยตึ้งตึ้งบีบใส่นิ้วนะคะถูแล้วก็เอานิ้วจุ่มลงไปแล้วพริกไทยจะกระจายไปขอบจานดูนะคะกระจายไปหมดเลยก็สามารถหยิบเหรียญบาทขึ้นมาได้เลยลื่นอ่ะก็ถ้าเพื่อนๆจำวิธีไม่ได้ไปดูมาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะชื่อว่าทดลองวิสารพัดนึกนะคะแบบนี้เขาจะมีการทดลองวิทยาศาสตร์เจ๋งๆมาเสนอให้เราเยอะแยะเราสามารถลองทำได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ